สวัสดีครับผมวันนี้ผมมีงาน DIY นะครับผมตัวนี้คือวอลสื่อสารนะครับผมนี่ครับตัวเดิมมันจะเป็นแบตนะครับตัวเดิมมันจะเป็นแบตประมาณนี้ตัวนี้คือตัวเก่ามันคนเก่าเขาโมดิฟายใส่อะไรใส่ที่เสียบบุหรี่ของรถยนต์เขาเนี่ยผมก็เลยมา DIY modify ทำใส่แบต18650ครับผม3ก้อนครับผมได้ใส่สเตปอัพเข้าไปไฟตัวนี้มันอยู่ประมาณ 7.4 โวลต์ครับผมนี่ก็เป็นงาน DIY แบบดิบๆเถื่อนๆครับผมทดสอบการเปิดใช้งานได้ครับผมแบตมากับมันเท่าไหร่กี่ไม่เกินแบตมากับมันไม่เกิน1,200มิลลิแอมตัวนี้มันก้อนละ2,000 2,200 4ก้อนแล้วเท่าไหร่นะ 6,600 ครับผมนี่ก็เป็นงาน DIY ว1ป2ทราบแล้วไม่เปลี่ยน โอเคครับผมขอบคุณครับ